กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้เรายังพูดคุยกันอยู่ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493 024960494นะคะ SMS พิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความค่ะส่งมาที่หมายเลข422-1606ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันต่อนะคะเดี๋ยวแพทย์จะย้ำคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้ให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะมาเริ่มต้นกันที่ชาวราศีมังกรนะคะวันนี้เรื่องของงานให้สร้างภาพเล็กๆเหมาะสำหรับการทำเรื่องราวดีๆให้คนรอบข้างประทับใจการเงินคล่องทั้งสองขานะคะขาเข้าขาออกสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีและความรักวันนี้เน้นคนที่คิดมีคู่ให้รักตัวเองก่อนอย่าทุ่มเทให้มากจนเกินไปสีที่ถูกโฉลกคือสีบรอนซ์ทองค่ะสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลต่อไปชาวราศีกุมนะคะวันนี้งานจะต้องวางแผนตั้งแต่ต้นทางระวังจะจับต้นชนปลายไม่ถูกวันนี้มีเกณฑ์ได้รับมอบหมายงานเพิ่มด้วยนะคะเงินไทยดีค่ะเข้าหาใครก็ไม่ได้รับการปฏิเสธไม่ว่าจะเป็นการชักชวนหรือว่าขอความช่วยเหลือความรักในวันนี้นะคะขอให้เชื่อในเรื่องของความพยายามสีที่ถูกโฉลกคือสีเลือดหมูและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีส้มค่ะต่อไปชาวราศีมีนนะคะงานวันนี้ไม่ว่าจะอยู่ในระดับตำแหน่งไหนให้พยายามมีส่วนร่วมทั้งการตัดสินใจและการแสดงความคิดเห็นเงินจะมีโอกาสได้ลาภผลโดยเฉพาะจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะและความรักระวังเรื่องของข้อผูกมัดดังนั้นถ้าไม่รักไม่ชอบจริงๆอย่าล้อเล่นสีที่ถูกโฉลกคือสีชมพูและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีแดงค่ะต่อไปชาวราศีเมษค่ะงานในวันนี้ให้เผื่อเหลือเผื่อขาดไม่เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงนะคะหลายปัจจัยคุมเครือไม่ค่อยชัดเจนเงินวันนี้เหมาะสำหรับการทำธุรกรรมกับเพศตรงข้ามไม่ซัพพอร์ตทางตรงก็ทางอ้อมความรักนะคะก็อย่าไปทำอะไรที่ไม่ใช่ตัวเองเป็นดีที่สุดสีที่ถูกโฉลกคือสีบรอนซ์ทองและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีน้ำเงินค่ะต่อกันด้วยชาวราศีพฤษภนะคะงานในวันนี้เด่นในการประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าแต่อย่าเปลี่ยนใจบ่อยระวังคนรอบข้างจะไม่เข้าใจส่วนการเงินไทยดีนะคะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองมีปัญหาสภาพคล่องอย่างใดก็สามารถแก้ไขได้เสมอความรักวันนี้เน้นคนมีคู่ค่ะระวังปัญหารักแทรกรักซ้อนไว้บ้างอย่าให้ความสำคัญกับเรื่องรักใคร่จนมากเกินไปสีที่ถูกโฉลกคือสีชมพูและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีส้มค่ะต่อไปชาวราศีเมถุนนะคะงานวันนี้ทำงานคนเดียวไม่มีปัญหาแต่คนที่มีลูกน้องบริวารนะคะจะต้องมีความรอบคอบเงินจะต้องสำรองไว้บ้างนะคะวันนี้จะมีเรื่องต้องใช้จ่ายเงินเพื่อการแก้ปัญหาคนที่มีคู่ที่มีปัญหานะคะให้อดทนเพราะว่าเวลาผ่านเรื่องราวต่างๆได้ความรักก็จะแข็งแรงมากยิ่งขึ้นสีที่ถูกโฉลกคือสีเขียวและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีบอลเงินค่ะต่อไปชาวราศีกรกฎนะคะงานวันนี้ไม่เด่นลำพังตัวเองก็ใช่ว่าจะดีนะคะและยังมีเกณฑ์จะต้องไปแบกรับภาระของคนอื่นเพิ่มขึ้นอีกด้วยส่วนเงินไม่ได้รับผลกระทบอะไรค่ะสายปานยาวบริหารสภาพคล่องได้ในระดับที่น่าพอใจและความรักไม่ว่าโสดหรือมีคู่ดูเหมือนจะไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญสักเท่าไหร่สีที่ถูกโฉลกคือสีฟ้าและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลค่ะต่อไปชาวราศีสิงห์นะคะงานวันนี้ด้านดีก็คือจะมีโอกาสได้รีเริ่มทำอะไรที่ท้าทายหรือว่าสิ่งใหม่ๆแต่สิ่งสำคัญในวันนี้เลยอย่าใจกล้ามากเกินไปเงินนะคะก็จะมีโอกาสได้ข่าวคราวในเรื่องของการปรับสิทธิประโยชน์ให้สมน้ำสมเนื้อความรักให้เน้นคนโสดค่ะไม่เหมาะกับการเผยความรู้สึกจะต้องรู้จักเก็บอาการด้วยสีที่ถูกโฉลกคือสีม่วงและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีขาวค่ะชาวราศีกันนะคะงานวันนี้ให้เน้นเรื่องของการจับประเด็นจะได้ไม่เสียเวลากับสิ่งที่ไม่ใช่สาระสำคัญเงินก็มีโอกาสขยับขยายนะคะและถ้าได้มีโอกาสทำธุรกรรมกับผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงถือว่าสมรูปความรักปัญหามีไว้ให้แก้ค่ะลิ้นกับฟันกระทบกันบ้างให้มองเป็นเรื่องปกติสีที่ถูกโฉลกคือสีฟ้าและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีเขียวค่ะชาวราศีตุลนะคะงานวันนี้ก่อนจะเปลี่ยนแปลงอะไรให้ประเมินปัจจัยแวดล้อมให้แน่ใจเสียก่อนเงินก็ระวังปัญหาในเรื่องของเอกสารสัญญานะคะจะทำธุรกรรมอะไรวันนี้จะต้องมีความรัดกุมและความรักอย่าเพิ่งปฏิเสธโอกาสที่ผ่านเข้ามาถึงแม้จะไม่ถูกใจในสัมผัสแรกก็ตามสีที่ถูกโฉลกคือสีส้มและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองค่ะ
ต่อไปชาวราศีพิจิกนะคะงานวันนี้เหมาะสำหรับการทำงานร่วมกับบุคคลอื่นทำงานเป็นทีมหรือว่าการทำงานแบบมีหุ้นส่วนการเงินจงใช้ทักษะความชำนาญที่มีให้เกิดประโยชน์ในการแสวงหารายได้และความรักนะคะเวลาที่มีปัญหาอย่าไปขุดคุยเรื่องเก่าๆอะไรที่ผ่านไปแล้วก็ให้ผ่านเลยไปสีที่ถูกโฉลกคือสีเทาและสีต้องหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองสุดท้ายนะคะชาวราศีธนูงานวันนี้ให้เน้นทำงานเชิงรุกหลายองค์ประกอบค่อนข้างจะเอื้อนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ได้ทำในสิ่งที่โฉลกกับตัวเองส่วนเงินไทยดีค่ะสภาพคล่องไม่มีปัญหานะคะหมุนเงินได้แม้จะต้องใช้เงินก้อนหรือว่าเงินด่วนและความรักนะคะเข้าบ้านแล้วร้อนวันนี้ถ้าไม่ได้มีปัญหากับคนรักสมาชิกภายในบ้านก็มีเกณฑ์ขัดแย้งกันสีที่ถูกโฉลกคือสีชมพูและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีขาวคุณผู้ชมสามารถไปอ่านเพิ่มเติมที่ Facebook เรานะคะ Miracle Channel TV และช่วงนี้เรามาพูดคุยกันต่อนะคะกับสายสดที่024960493 024960494นะคะ SMS พิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะ422-1606ไปพูดคุยกันต่อเลยค่ะเกิดวันเสาร์นะคะที่8มีนาคมปี40นะคะเวลา 15:16 นลัคนาอะไรคะอาจารย์จังหวัดชลบุรีนะคะแล้วก็การเรียนบอกว่าปี2นะคะเรียนวิศวะเครื่องกลนะจะได้คะแนนดีไหมคะจ้ะเป็นผู้หญิงด้วยตรงกับวันเสาร์นะครับค่ะเกณฑ์ในแง่ของการศึกษาเดี๋ยวก่อนตอบเป็นส่วนๆค่ะฟิวเอนจิเนียร์ถึงจะเป็นสุภาพสตรียืนยันว่าฉลกกับตัวคุณนะครับและถ้าเป็นไปได้เนี่ยเน้นงานซ่อมบำรุงด้วยยิ่งดีฟังแล้วอย่าตกใจงานซ่อมมันจะมี2 อย่างนะครับพวก planning ก็ได้นะ preventive ก็คือการวางแผนป้องกันพวกนี้อาจจะไม่ต้องลงไปคลุกถึงหน้างานฉะนั้นถ้ามีโอกาสทำวิศวะเครื่องกลเน้นงานซ่อมถือว่าสมรูปเกณฑ์ปีการศึกษาปัจจุบันนี้นะฮะรอยต่อย่าง20รวมถึง21ไม่น่าห่วงนะครับยิ่งถ้าเข้าย่าง21และ22ด้วยยิ่งดีน่าจะจบตามเกณฑ์ครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณอัธพลค่ะเกิดวันที่23มิถุนายนปี18วันจันทร์นะคะเวลา 23:26 ถามเรื่องของคู่ครองโสดนะคะการงานแล้วก็โชคลาภครับเกณฑ์ความรักทั้งช่วงย่าง41ที่เพิ่งผ่านพ้นมารวมถึงย่าง42เนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่เด่นถึงมีเข้ามาก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการยืนระยะหรือปีที่ผ่านมาถ้าไม่เงียบเหงาก็อาจจะมีการเลิกราหย่าร้างเป็นไปได้ทั้งสิ้นนะฉะนั้นปีนี้ถ้ามีเข้ามาไม่ต้องรีบร้อนนะครับของคุณเนี่ยถามว่ายังมีโอกาสที่จะลงตัวอีกครั้งหรือไม่แป๊บนึงนะครับเอาอย่างนี้นะครับถึงจะสูงวัยแล้วเนี่ย โอกาสที่จะสมหวังอีกหนึ่งรอบน่าจะเป็นในช่วงอายุ43เต็มย่าง44แต่พื้นดวงความรักไม่ค่อยดีนะฉะนั้นถ้ามีความรักต้องประคับประคองหน่อยส่วนการทำงานปีจรนี้นะครับกรรมะเกณฑ์เรื่องงานเนี่ยก็ต้องบอกว่ากลางๆเพียงแต่ว่าถ้าได้รับมอบหมายอะไรใหม่ๆมีปัญหามากหน่อยเน้นให้เวลากับสิ่งนั้นแล้วก็ระวังมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่เสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสุรชาตินะคะเกิดวันที่27ตุลาคมปี40นะคะเวลาเที่ยงคืน49นะคะเรื่องความรักกับงานครับก็ตรงกับวันอาทิตย์นะจ๊ะถ้าไม่ใช่วันอาทิตย์ส่งเข้ามายืนยันอีกรอบนะคือวันอาทิตย์ในทางโหรแต่หมายถึงวันจันทร์ในทางปฏิทินสุริยคตินะครับความรักเป็นอย่างไรปีจรนี้โอ้ความจริงเลยตุลาไปแล้วเนี่ยไม่ค่อยดีนะฮะช่วงวัยก็ยังเป็นวัยรุ่นอยู่ฉะนั้นต้องใจเย็นๆนะครับน้องสุรชาติครับนะหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยกาลีจะจี้เรือนคู่นะครับและพื้นชะตาเนี้ยเลยเลข3แล้วค่อยว่ากันแต่งานหลังวันเกิดไปแล้วกับไทยดีนะพยายามวิ่งเต้นเข้าหาคนมีอำนาจผู้หลักผู้ใหญ่จะได้รับการอุปถัมภ์ครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณอารีรักนะคะเกิดวันพฤหัสที่8พฤษภาคมปี29เวลา 7:07 ถามเรื่องของการงานงานต่างประเทศดีไหมคะเงินค่ะ 7:07 ตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง31
คืออย่างนี้ถ้าถามว่าฟิลงานต่างประเทศเนี่ยดีหรือไม่ในพื้นชะตาจริงๆแล้วโดยรวมก็ต้องบอกว่ายากมีปัญหานะล่าช้าก็ได้แต่ว่าปีจรเนี้ยยังพอมีโอกาสได้รับความช่วยเหลืออุปถัมภ์นะก็พูดง่ายๆถ้าเกิดเป็นในระยะสั้นปีนี้ผมถือว่าโอเคก็อาจจะต้องรู้จักล็อบบี้หน่อยสภาพคล่องของจริงจะมาในช่วงอายุย่าง32ครับของจริงคือปัญหานะหลังวันเกิดพฤษภาหน้าเนี่ยรัดเข็มขัดให้ดีแล้วก็พยายามทำทานกับคนชราครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณทิพพวรรณนะคะเกิดวันอังคารที่31สิงหาคมปี36การงานความรักเนื้อคู่นะคะเวลาเกิด20นาฬิกา38นาทีค่ะ20นาฬิกา38นาทีวันอังคารถูกต้องงานเป็นกรรมะเป็นการลีโยงเรือนเงินด้วยนะครับและเป็นดาวพฤหัสก็คงจะเตือนว่าระวังมีปัญหาการงานเพราะสภาพคล่องระวังมีปัญหาเรื่องงานเพราะผู้หลักผู้ใหญ่เป็นไปได้ทั้งสิ้นนะครับหรือแม้กระทั่งในแง่ของการทำบุญเสริมชะตาที่อยากจะฝากก็คือปีนี้ถ้ามีโอกาสทำบุญที่โรงพยาบาลสงฆ์ขอให้ทำนะครับความรักเป็นอย่างไรถ้ามีคู่ก็หลีกเลี่ยงการประทะหน่อยงอนแล้วเขาไม่ง้อคนรักมีอิทธิพลเหนือกว่าเราถ้ายังโสดดีครับมีเกณฑ์รักใหม่ส่วนถ้าถามว่าเนื้อคู่เนี่ยก็อย่างที่เรียนเนี่ยมีโอกาสจะได้เจอรักใหม่ในช่วงนี้และถ้าพัฒนาผ่านเข้าย่าง24ได้มีลุ้นในระยะยาวนะครับจ้ะนะคะท่านต่อไปค่ะคุณพลนะคะเกิดวันที่20กุมภาพันธ์ปี22วันอังคารเวลาเที่ยงคืน3นาทีนะคะฟ้าสว่างเป็นวันอังคารนะคะอาจารย์เที่ยงคืน3นาทีจ้ะนะคะลัคนาระยองค่ะจะซื้อสวนทุเรียนทำได้ไหมอาชีพเดิมนี่ทำขายแว่นตาโอ้โหกระโดดข้ามฟิลเลยนะฮะข้ามเลยก็เป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์นะครับฟังให้ดีอย่างนี้นะครับธุรกิจแว่นตาจริงๆแล้วทุกวันนี้ต้องยอมรับว่ามันไม่ใช่เพื่อการรักษาสายตาแต่เพียงอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของแฟชั่นด้วยนะครับจริงๆแล้วถ้าธีมของร้านแว่นตาของคุณเนี่ยเน้นเป็นพวกธีมแฟชั่นอันนี้มันจะตอบโจทย์นะในแง่ของการสร้างรายได้มากกว่าจะเน้นแต่การรักษาสายตาแต่เพียงอย่างเดียวอันนี้เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองไม่แปลกที่ว่าปีนี้ถามว่าอยากเปลี่ยนเพราะกรรมะเป็นกาลีในแง่ของดวงชะตานะครับฉะนั้นถ้าทำสวนทุเรียนมีเงื่อนไขควรจะทำต่างถิ่นฐานถิ่นกำเนิดถ้าคุณทำต่างถิ่นฐานถิ่นกำเนิดถือว่าสมรูปแต่ปีนี้จริงๆแล้วยังไม่อยากให้ควักกระเป๋าลงทุนใหญ่นะลองดูลู่ทางให้ดีๆกับเงื่อนไขที่ผมเรียนนะคะท่านต่อไปค่ะคุณออนค่ะเกิดวันพุธที่3กรกฎาคมปี11นะคะเวลาประมาณ 15-16 นาฬิกาขายผลไม้นะคะจะหัดขายขนมจีนถูกไหมคะขายผลไม้จะขายขนมจีนอย่ามาแย่งอ่านตรงนี้อีกอ่านตรงนี้ขายผลไม้ตามตลาดนะจะขายขนมจีนน้ำยาด้วยนะคะโชคลาภแล้วก็สุขภาพค่ะความจริงผลไม้ถ้าคุณไม่ได้ปลูกนะครับมันก็คือของรับประทานนั่นแหละนะขนมจีนก็เช่นเดียวกันก็เป็นอาหารก็ดาวศุกร์สวยหรือไม่จริงๆแล้วเหนื่อยหน่อยมีเงื่อนไขอย่างนี้ถ้าคุณขายของกินแล้วมีการจรมีการเดินทางถือว่าสมรูปนะครับอันที่สองสถานที่ตั้งไม่ควรอยู่ติดถนนเส้นหลักอาจจะอยู่ในตลาดนะครับตรอกซอกซอยทำเลดีๆถนนเส้นรองในโรงอาหารในโรงเรียนก็ว่ากันไปนะครับถ้าทำแบบนี้ได้ก็ถือว่าสมรูปและอย่างที่บอกคุณต้องลงมาคลุกกับมันขายผลไม้ต้องลงมาเฉาะลงมาหั่นขายขนมจีนจัดเรียงเส้นปรุงน้ำยาถ้าทำได้ขายได้ครับสุขภาพสองทางฮะทางเดินอาหารกับทางเดินหายใจโชคลาภมีไหมคะปีจอนี้จริงๆก็ไม่เชียร์นะจ๊ะนะท่านต่อไปค่ะตอนนี้จอมาใกล้แล้วค่ะอาจารย์อย่าแย่งถ้าแย่งเนี่ยมันจะไม่ชัดตอนนี้จะเท่ากันแล้วท่านต่อไปเลยค่ะไม่เปลี่ยนด้วยนะคะคุณสุปราณีเกิดวันพุธที่14ตุลาคมปี41นะคะเวลา14นาฬิกา14นาทีครับเลข14หมดเลยนะคะการลงทุนขายครีมนะคะความรักแล้วก็สุขภาพค่ะบิวตี้หรือว่าคอสเมติกเนี่ยไม่เด่นนะเป็นคนวันพุธถูกต้องนะศุกร์กับเสาร์เป็นเส้นศัตรูฉะนั้นก็ต้องบอกว่าไม่เชียร์นะอะไรที่เด่นล่ะค่ะไม่เกี่ยวกับที่ถามเลยนะฮะทำบุญเยอะหน่อยเครื่องดองของเมาสลากกินแบ่งอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
อันนี้ว่าถือว่าดีสำหรับพื้นชะตาส่วนสุขภาพนั้นระวังปัญหาพวกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นนะครับปัญหาพวกกระดูกไขข้อลำไส้ภูมิแพ้แล้วก็การทำงานของพวกระบบประสาทครับนะคะเอาละค่ะตอนนี้มีอีกหนึ่งสายมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับจากคุณอะไรคะชาติสากลครับคุณอะไรนะคะชาติสากลครับคุณชาตินะครับคุณชาติครับผมนะคะเกิดวันที่เท่าไหร่คะคุณชาติ12มีนาครับ12มีนา24นะคะเวลาค่ะเวลาเกิด2โมงเช้าครับ2โมงเช้าคือ8โมงลูกถูกป่ะจ๊ะถูกครับจังหวัดอะไรครับคุณชาติอยู่อุบลครับเกิดอุบลจังหวัดที่เกิดนะจังหวัดที่เกิดศรีสะเกษครับศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษค่ะโอเคตรงกับวันพระฤหัสบดีถูกต้องไหมครับครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง36ยังทำงานอยู่หรือเปล่าฮะขอโทษคือออกจากงานนะครับคือที่ผมถามเนี่ยนะปีจรเนี้ยกรรมะก็เป็นกาลีด้วยและตอนนี้มีแผนอยากจะทำอะไรเพิ่มเติมไหมครับคิดว่าจะไปทำงานต่างประเทศนะครับต่างประเทศก็ต้องถามต่อจะไปทำอะไรก็เกี่ยวกับพวกเกษตรกรรมกับปศุสัตว์ครับฟังให้ดีนะครับคือถ้าถามว่าหนึ่งเลยก็ต้องบอกก่อนว่าที่ผ่านมาทำเกษตรมาตลอดหรือเปล่าขอโทษนะที่ผ่านมาเคยทำไหมฮะเคยครับเคยนะจริงๆแล้วก็ต้องผมใช้คำว่ารุ่มๆดอนๆถูกไหมครับผมไม่มีเงินเก็บเลยนะครับคุณชาติแต่ถ้าคุณจะได้ไปทำเกษตรหรือปศุสัตว์ที่ต่างประเทศถือว่าสมรูปดวงมากขึ้นก็ถือว่าจะดีกว่าทำที่นี่อ๋อค่ะนะแต่ว่าก็อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยมีการจรมีการเดินทางก็ว่ากันไปนะครับแต่ถ้าถามว่าอะไรที่เด่นกว่ามีหรือไม่ผมฝากไว้เป็นการบ้านละกันคือถ้าสมมติไม่ต้องทำถึงต้นน้ำนะไม่ต้องทำสวนเกษตรแต่เราเอาผลิตผลมาขายเช่นผลไม้นะครับแต่มีเงื่อนไขอีกผลไม้เนี่ยจะต้องหรือว่าเป็นอาหารการกินถ้าคุณจะทำเนี่ยต้องมีการแปรรูปเช่นหมักดองแช่อิ่มแช่แข็งกระป๋องพวกนี้อันนี้สมรูปแล้วก็เงื่อนไขสุดท้ายสถานที่ไม่ควรอยู่ติดถนนใหญ่อาจจะเป็นในตลาดตรอกซอกซอยทำเลดีๆในโรงเรียนในห้างในมอลในพลาซ่าพวกนี้อย่างนี้ได้นะอันนี้ฝากไว้ในอนาคตแล้วก็แต่ถ้าเกิดอยากจะเดินทางไปทำต่างประเทศก็พอใช้ได้ครับดีกว่าทำที่นี่ถ้ามีเกณฑ์เดินทางไปก็ไม่ได้ปิดกั้นและอีกอันหนึ่งนะในอนาคตถ้ามีประสบการณ์มากขึ้นมีทุนรอนเนี่ยการเป็นคนกลางในหน้าเนี่ยซื้อมาขายไปก็พอใช้ได้นะหรือจะดีลเรื่องผลิตผลทางการเกษตรก็ได้ก็ว่ากันไปไม่ต้องทำไม่ต้องปลูกเองค่ะครับเนาะจ้ะแล้วก็เรื่องงานที่อยู่ในประเทศนี่นะก็เมื่อกี้ดาวพุธสวยกว่าลองดูถ้าทำได้นะก็อย่างที่ผมบอกอ่ะการเป็นคนกลางสมมติไม่ต้องปลูกเองอ่ะจัดหาผลิตผลก็ได้นะหรือว่าจะเป็นลักษณะพวกงานในหน้ากินค่าคอมมิชชั่นพวกนี้ก็ได้นะครับหรือว่าอย่างที่บอกอ่ะพวกอาหารของกินที่มีการแปรรูปอันนี้ดีค่ะตอนแรกผมคิดว่าคุณจะไปแน่นอนอยู่แล้วถ้ายังไม่ไปจริงๆไม่มั่นใจผมก็ไม่เชียร์ให้ไปนะเพราะว่ามันก็แค่ดีกว่าทำในประเทศแต่ถามว่าเด่นที่สุดหรือเปล่ามันก็สู้สองอาชีพที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้ไม่ได้นะของกินที่มีการแปรรูปอย่างปลาร้าเนี่ยก็ใช่มะม่วงดองพวกนี้ก็ใช่นึกออกไหมฮะกล้วยฉาบอย่างเงี้ยก็ใช่ของแห้งอะไรพวกนี้ของหมักดองแช่แข็งกระป๋องพวกนี้ใช่หมดค่ะนะอันนี้ลองดูการเงินนะครับการเงินดวงนี้ไม่มีเงินเก็บเลยถูกไหมล่ะผมไม่ได้ว่านะนะครับใช่ครับรับซ้ายจ่ายขวาตลอดแล้วดวงนี้จำไว้เลยนะอย่าเสี่ยงโชคถ้าเสี่ยงโชคยิ่งเจ็บหนักมีเกณฑ์เสียทรัพย์เพราะการเสี่ยงโชคครับผมอีกอันนึงเจอแล้วถ้าจะทำเกี่ยวกับสุขภาพเช่นถ้าเป็นสวนสมุนไพรเนี่ยผมเชียร์นะถ้าเป็นสวนสมุนไพรผมเชียร์หรือว่าทำเกี่ยวข้องกับพวกนวดแผนไทยพวกนี้ไปเรียนอันนี้ดีสำหรับคุณค่ะนะครับใช่ไม่ต้องไปเมืองนอกเลยครับผมอันนี้ทำได้ค่ะมีอะไรถามเพิ่มเติมไหมคะ
แล้วก็สุขภาพครับสุขภาพของคุณก็ผมอยากให้ตรวจร่างกายเป็นประจำนะเพื่อเฝ้าระวังแล้วก็โดยเฉพาะพวกช่องท้องไขข้อกระดูกนะครับภูมิแพ้หรือแม้กระทั่งการทำงานของพวกระบบประสาทต่างๆนั้นระวังปัญหาสุขเพศด้วยนะพวกต่อมลูกหมากพวกนี้ค่ะครับผมนะคะจะดูแลสุขภาพด้วยนะคะครับผมค่ะขอบพระคุณคุณชาตินะคะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณภูริเดชค่ะเกิดวันพุธที่14ตุลาคมปี41เวลา 14:48 น.เรียนด้านไหนดีครับพุธกลางวันเดี๋ยวผมขยับหน่อยนั่งแล้วก็กี้มันไหลพุธกลางวันนะครับปีนี้เกณฑ์การศึกษาถือว่าดีนะในช่วงปีจรท่านในแง่ของการสอบแข่งขันปีนี้ถ้าคุณเตรียมความพร้อมมาดีๆก็น่าจะได้ลุ้นยาวๆอะไรที่เด่นที่สุดในดวงแป๊บนึงครับถ้าเป็นเรียนสายวิทย์นะน้องภูริเดชก็เน้นวิศวะแหละแต่ขอให้เน้นงานซ่อมบำรุงเป็นหลักอันนี้ดีนะครับอันที่สองถ้าเรียนมาแล้วจบมาทำฟิลงานที่เกี่ยวข้องกับพวกฝ่ายต่างประเทศอันนี้ดีที่สุดค่ะนะอันนี้เป็นลำดับที่1ส่วน Engineer Maintenance เนี่ยเป็นลำดับที่2ครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณประภัสสรเกิดวันอาทิตย์ที่7สิงหาคมปี20เวลา 3:30 นนะคะเป็นเจ้าของธุรกิจเคมีจะดีไหมผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์นะครับคุณประภัสสรจึงยังเป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์อยู่ถ้าเกี่ยวข้องกับเคมีโดยตรงเลยนะไม่ได้เอามาต่อยอดทำอะไรต่อถ้าต่อยอดทำอะไรต่อส่งมาถามใหม่แต่ถ้าเป็นโดยตรงเนี่ยถ้ามีอะไรที่สัมพันธ์ถึงต่างประเทศถือว่าสมรูป import ก็ได้ export ก็ได้หรือเอาวัตถุดิบเข้ามาจากต่างประเทศมาจัดทำก็ได้และขอให้เน้นในแง่ของสถานที่ตั้งหน่อยละกันไม่ควรจะอยู่ติดถนนเส้นหลักนะครับแล้วก็อาจจะเพิ่มช่องทางสื่อสารการจัดจำหน่ายทางพวกโซเชียลก็ได้หรือแม้กระทั่งทำธุรกิจนี้แบบ OEM รับจ้างผลิตในแบรนด์คนอื่นสมรูปทั้งนั้นครับนะคะก็เดี๋ยวพักสักครู่ยังนะคะมา SMS ต่อยังพักมาพักแล้วกันนะคะเลยทำท่านี้เลยครับเลยจบแล้วแต่ช่วงหน้าเรามีจดหมายด้วยนะคะก็เดี๋ยว SMS นะคะยังส่งเข้ามาได้ค่ะพิมพ์พีดีค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะ422-1606นะคะก่อนสักครู่ค่ะ